คลิปนี้จะเป็นแรนดอมนะคะสำหรับคนที่เขามาเจอเนาะหรือว่าเรื่องของคุณกับเขาจะเป็นได้แค่ฝันแล้วนะเอามาดูเป็นยังไงบ้างพลังงานประมาณไหนกันเนาะนะคะใครบางคนนะคะอาจจะมีการคิดถึงคุณฝันถึงคุณหรือคุณนั่นแหละคิดถึงเขาฝันถึงเขาหรือแม้กระทั่งอาจจะมีความสัมพันธ์หรือเคยอยู่ในความสัมพันธ์และอาจจะมีการวาดหวังวาดฝันนะคะว่าจะมีความสุขร่วมกันเนาะแต่ตอนนี้สำหรับบางเคสบางกรณีเนี่ยใครบางคนที่อาจจะไปสนใจเรื่องของตัวเองโฟกัสเรื่องของตัวเองไปทำไปใช้ชีวิตตามอำเภอใจตามใจฝันของตัวเองจนละเลยหรือหลงลืมใครบางคนอยู่ซึ่งอาจจะเป็นคุณแล้วพอคุณอาจจะแบบไปใช้ชีวิตของคุณบ้างไปมีเป้าหมายไปทำตามฝันเขาก็รู้สึกว่าคุณดูห่างไกลทุกทีเนาะก็เลยแบบเริ่มไม่แน่ใจว่าที่เราเคยวาดหวังวาดฝันกันได้เนี่ยมันจะยังเป็นไปได้จริงไหมหรือมันจะเป็นได้แค่เพียงฝันหรือเปล่านะคะคุณกับเขาอาจจะเคยมีเรื่องราวดีๆระหว่างกันเยอะมากในช่วงที่ดีต่อกันมีโมเมนต์ที่น่ารักดีต่อใจมีความสุขร่วมกันนะคะตอนนี้ถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์มันอาจจะสะดุดสะเทือนเนี่ยเขาหรือคุณอาจจะคิดถึงวันที่คุณทั้งสองคนอะค่ะเคยมีความสุขร่วมกันเนาะนะคะตอนนี้ถ้าคุณมีชีวิตที่แบบว่าแฮปปี้ดีมีความสุขดีเติมฟูลฟิลตัวเองแบบมากๆอะนะคะเขาเห็นแล้วแบบมันก็มีความชื่นชมนะเหมือนได้รับกำลังใจดีๆจากคุณแต่ในขณะเดียวกันถ้าคุณแบบมีฟิลที่แบบว่าคุณเริ่มมีความสุขได้ด้วยตัวเองเนี่ยเขาก็เริ่มคิดเหมือนกันว่าคุณสามารถดูแลตัวเองได้อย่างมีความสุขคุณคงไม่ต้องการเขาแล้วหรือเปล่านะคะอีกในหนึ่งก่อนหน้านี้อย่างที่บอกใครบางคนอาจจะใช้ชีวิตตามอำเภอใจฉันสบายใจที่จะทำอย่างนี้ฉันมีความสุขที่จะทำอย่างนี้ก็ทำซึ่งอาจจะบอกว่าในความสุขตรงนั้นอาจจะแบบโอเคติดเพื่อนติดเกมหรือโฟกัสเรื่องของเป้าหมายที่เขาแฮปปี้อะไรเงี้ยนู่นนี่นั่นแต่หลงลืมคนข้างใจข้างกายในความสัมพันธ์เช่นคุณนะคะละเลยทุกสุขของคุณเพราะว่าเอาแต่สุขของตัวเองจนตอนนี้คุณหันมามีความสุขได้ด้วยตัวเองมันก็มีการที่เริ่มสะเทือนนะว่าณวันนั้นเวลานั้นเขาตามใจตัวเองเกินไปไหมเอาแต่แบบตัวเองสุขอย่างเดียวเกินไปไหมจนลืมคุณเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเขารู้สึกว่าหรือเขาอะได้รับผลจากการกระทำของเขาแล้วนะคะมันเหมือนว่าอันนี้อาจจะเป็นราคาที่เขาต้องจ่ายตรงที่ว่าเขาไม่ได้ทำให้คุณมีความสุขเขาสนใจแต่เรื่องตัวเองสนใจแต่ทุกสุขของตัวเองจนละเลยคุณทีนี้พอคุณมาเติมเต็มชีวิตตัวเองได้อย่างมีความสุขคุณก็อาจจะแบบสุขได้โดยไม่มีเขานั่นหมายถึงว่าคุณพร้อมที่จะเดินออกไปแบบเดินออกจากชีวิตเขาไปแบบสุขสวยๆหล่อๆระชดๆซึ่งนี่คือสิ่งที่เขาจะต้องจ่ายให้กับคุณตอนที่เขาไม่น่ารักกับคุณเหมือนเขาเริ่มรู้สึกถึงการได้รับผลนะคะตรงนั้นเนาะอารมณ์แบบเคยทำอะไรไว้กำลังได้รับคืนนะคะคุณอาจจะไม่ได้แบบฟีลแก้แค้นเขาหรอกค่ะคุณก็แค่แบบว่าก็ในเมื่อเธอยัง
ช้ชีวิตของเธออย่างมีความสุขบางคนเป็นแฟนกันด้วยซ้ำแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นอะไรกันไม่รู้ว่าเป็นแฟนเพราะว่ามีก็เหมือนไม่มีแล้วก็เขาก็ทำตัวเหมือนสุขๆโสดๆเหมือนไม่มีคุณอ่ะเออนะคะเออบางคนอ่ะนะคะบางคนเนี่ยก่อนหน้าเนี่ยไม่ใช่แค่ไปเรื่องของเป้าหมายของชีวิตงานเงินอาชีพบางคนก็ไปเฟลิร์ตกับคนอื่นทั้งที่มีคุณบางคนก็อาจจะคุณกับเขาอาจจะจริงจังกันแล้วคบหากันแล้วเป็นแฟนกันแล้วเป็นคนรักหรือเป็นอะไรที่แบบก็มากกว่าคนอื่นอ่ะแต่ใครบางคนในที่เนี้ยตัวเขาเนี่ยอาจจะยังแบบก็ยังไปเรื่อยเดียวกับคนอื่นไปเรื่อยหรืออาจจะคุยเล่นคุยจริงบ้างให้ความหวังหยอดกันไปหยอดกันมาบ้างนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเออนึกออกใช่ป่ะคะที่เนี้ยไอ้ตอนทำนะไม่คิดไงเพราะว่าฉันก็ไม่ได้ทำอะไรผิดก็แค่คุยไม่ได้ไปอะไรกับเขาสักหน่อยอ่ะก็แค่คุยเออนะคะคือทำเหมือนคุณเป็นหัวหลักหัวตอคุณมีเขาก็เหมือนไม่มีเพราะว่าไม่รู้เขาหายแซบหายสอยหายศีรษะไปอยู่ไหนเนาะบางคนที่มีเรื่องของความเฟลิร์ตเจ้าเสน่ห์เจ้าชู้อ่อยไปเรื่อยอ่ะหรือถ้าไม่มีนะคะอาจจะแบบไปกับเพื่อนก็ได้เหมือนแบบทำตัวเหมือนเป็นคนโสดรักอิสระแต่ลืมไปว่าเฮ้ยและฉันล่ะเออมันควรต้องใส่ใจใช่ไหมเธอควรจะมาเฟลิร์ตกับฉันไหมเธอควรมาเติมน้ำตาลเติมความหวานให้กับความรักความสัมพันธ์เราไหมแต่ไม่รู้ไปเติมให้อะไรก็ไม่ตอนนั้นนะคะที่เนี้ยอย่างที่บอกเหมือนเขามีราคาที่ต้องจ่ายเขาได้รับผลจากการกระทำหรืออย่างน้อยที่สุดคือตอนเนี้ยเขาไม่สบายใจนะคะไม่สบายกายไม่สบายใจหรือจากการที่รู้สึกผิดว่าเขาไม่น่าทำกับคุณเลยแล้วมันมีการแอบระแวงด้วยนะว่าคุณน่ะจะไปเปิดใจนะคะเฟลิร์ตกับใครคุยกับใครสารสัมพันธ์กับใครแล้วหรือเปล่าแต่ต่อให้คุณไปจริงน่ะแล้วเขาพูดซึ่งโอเคถ้าคุณน่ะเขายังเป็นแฟนกันอยู่นะคะเออจริงๆมันก็ไม่เหมาะหรอกที่คุณจะไปคุยกับคนอื่นเนาะคุณอาจจะต้องเคลียร์หรือคุยกับเขาว่าโอเคในเมื่ออะไรเงี้ยงั้นฉันไปใช้ชีวิตโอเคไหมอะไรเงี้ยหรือ นะคะคุณอาจจะมีคนเข้ามาแต่คุณก็ยังรู้ว่าคุณยังมีเขาอยู่อันนั้นก็โอเคถือว่าคุณวางตัวได้น่ารักไม่จำเป็นต้องทำนิสัยแบบเหมือนเขาคนนั้นน่ะนะคะแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าการที่คุณได้รับจากเขามันไม่โอเคไม่แนะนำให้แก้แค้นกันไปแก้แค้นกันมานะคะก็บอกเขาไปตรงๆนะคะว่าเรายังรักกันอยู่ไหมแล้วเธอพร้อมจะไปกับฉันหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นตกลงคุยกันเลยงั้นขอได้ไหมอย่างนี้อย่างนี้หนึ่งสองสามสี่เราจะเดินกันยังไงต่อไปแล้วก็มาปรับกันใหม่เริ่มกันใหม่อันนั้นโอเคฝ่ายแต่นะคะอันนี้กรณีที่เป็นแฟนแต่กรณีที่ไม่ได้เป็นแฟนไม่มีความชัดเจนใดๆนะคะแล้วเขาเคยทำเหมือนว่าคุณก็เป็นแค่คนคนหนึ่งที่อยู่ในบรรดาคนหลายคนที่เขาดีไปด้วยไปเรื่อยคุณก็มีสิทธิ์ที่จะไปเฟลิร์ตกับคนอื่นได้โดยที่ไม่ต้องรู้สึกผิดด้วยซ้ำเพราะเขาก็ยังทำนะคะเออแต่อยากจะบอกเขาก็ได้โอเคในเมื่อเธอไม่ชัดเจนกับฉันงั้นฉันขอตัวนะมีคนฉันอยากขออนุญาตศึกษาคนใหม่นะอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะถ้าไม่ได้แบบว่าอยากจะเป็นคนเลเวลแบบเหมือนที่เขาเคยทำอ่ะไม่ได้อยากจะทำตัวเยี่ยงเขาเราทำตัวให้เหนือเขาเราบอกแบบตรงๆแมนๆแฟร์ในเมื่อเธอไม่ชัดงั้นฉันขอใช้ชีวิตขอเปิดโอกาสเปิดใจโอเคนะคะเพราะจริงๆอ่ะตัวคุณน่ะมีเสน่ห์นะจริงๆอ่ะมีเสน่ห์มากพอที่ไม่ต้องมานั่งรอความสัมพันธ์อีหยังด้วยซ้ำค่ะอืมนะคะแล้วจะบอกเลยว่าแค่คิดว่าคุณจะไปมีใครอ่ะเขาสะเทือนนะแต่ทำแบบเหมือนไม่หื่อไม่อือไม่เจ็บไม่ปวดไม่รู้สึกหรือรู้สาอะไรจะบอกว่าสะเทือนนะจ๊ะแต่บางคนก็ปากแข็งเนาะเอออัดปลาตัวตนนะคะฉันโอเคฉันไหวฉันอยู่ได้อยู่ได้ก็อยู่ไปเลย เดี๋ยวฉันขอไปเลือกใช้ชีวิตเออสุขสวยๆแล้วกันนะคะถ้าตอนนี้มีใครบางคนที่ไกลกันอะ
เหมือนเขาอะค่ะอยากจะเดินทางข้ามเดินทางข้ามน้ำข้ามหรือข้ามจังหวัดก็ได้มาหาคุณนะคะอาจจะมาเผชิญหน้ามาคุยปรับความเข้าใจก่อนที่เรื่องของคุณกับเขาอะมันจะกลายเป็นแค่ความฝันจบลงเป็นได้แค่ฝันไม่อาจจะเป็นได้ในชีวิตจริงเขารู้ค่ะว่าเขาต้องลงทุนลงแรงในความสัมพันธ์คุณอาจจะเคยลงทุนกับเขาเยอะมากเราไม่ได้พูดถึงเรื่องเงินทองปัจจัยลงทุนในเรื่องของความรู้สึกหัวใจให้เต็มที่เต็มสตรีมแต่เขาอาจจะก็รู้สึกดีอาจจะเคยบอกรักคุณได้ซ้ำI love you นู่นนี่นั่นแต่ไม่มีการลงทุนใดที่จับต้องได้เลยการลงทุนที่ว่าไม่ใช่เรื่องเงินทองนะเวลาการให้เกียรติความรู้สึกความจริงใจมีแต่แบบ sugar coat word ไปวันๆเขารู้ค่ะว่าเขาควรถ้าไม่อยากให้เรื่องของคุณกับเขาเป็นแค่ความฝันที่ไม่อาจจะเป็นได้ในชีวิตจริงเขาต้องเดินทางมาเผชิญหน้ากับคุณถึงแม้มันจะมีความหนักอกหนักใจอยู่ไม่ใช่บ้างมากๆแต่เขาก็ต้องเผชิญหน้ากับคุณไม่งั้นคุณก็หลุดลอยไปจากเขานะคะยิ่งถ้าช่วงนี้คุณมีเป้าหมายของชีวิตนะคะแล้วคุณแบบดูเปล่งประกายดูโดดเด่นบางคนเลือกตอนนี้เรื่องงานเรื่องเงินคุณกำลังพีคมากแล้วคุณแบบเจิดจรัสโอ้ยนู่นนี่นั่นเขารู้สึกว่าเหมือนคุณจะเริ่มไกลเกินเอื้อมอ่ะหรือคุณดูมีความสุขจนแบบคงไม่นิดคนอย่างเขาหรือเธอคนนั้นแล้วสินะเอาจริงอะค่ะถ้าความรักมันไม่น่ารักเนาะในกระเป๋าตังค์เราเปิดมาเงินมันมีมันก็ยังทำให้เรายิ้มได้เนาะใช่ไหมคะถ้ารักมันจะแย่งั้นขอฉันเรื่องเงินเรื่องงานฉันก็แล้วกันนะคะเพราะเราเป็นคนมีค่าค่าบ้านค่ารถค่าบัตรเครดิตค่าสตรีมมิ่งกี่แอปล่ะที่เราโหลดดูซีรีส์เอาชีวิตจริงมาพูดค่าเยอะค่าสตรีมมิ่งแหมทุกแอปต่อนะคะบางคนก็ยังไม่มีน้ำหนักคือกลัวนะว่าคุณจะหลุดลอยกลัวว่าจะเป็นได้แค่ฝันแต่ว่าอารมณ์ก็แบบกลัวๆก็ยังไม่มีหน้าเข้ามาอาจจะแบบว่าถ้าคุณเนี่ยเขามีเพื่อนร่วมกันนะคะมันก็อาจจะแบบว่าใช้พ่อสื่อแม่สื่อตัวช่วยเข้ามาอะไรเงี้ยหรือถ้าไม่มีเพื่อนร่วมกันก็อาจจะเนียนๆเข้ามาแบบชิวๆเนียนๆแบบอารมณ์แบบเหมือนมาฟีลแบบเพื่อนอะแบบว่าขอคำปรึกษาขอคำแนะนำยังไม่ได้มาในเชิงintense ลงลึกในเรื่องของความสัมพันธ์ในเชิง romance couple นะคะอาจจะเป็นการที่ protect ตัวเองกลัวจะแบบหงายเงิบจากการที่คุณแบบอาจจะมองเขาไม่ดีแล้วอะไรเงี้ยก็ได้เนาะนะคะอีกอันหนึ่งมันมีตอนนี้มันเหมือนมีอะไรสักอย่างที่หรือเขาอาจจะหาเรื่องนี้ก็ได้ค่ะหาเรื่องมาขอคำปรึกษาจากคุณนะคะและจริงๆแล้วตอนนี้ไม่รู้นะมันมีป๊อปอัพขึ้นมาว่าเขาหรือเธอคนนั้นตอนนี้อาจจะมีปัญหากับคนรอบข้างโดยเฉพาะอาจจะกับเพื่อนฟุ้งหรือคนที่ทำงานแล้วเหมือนไม่มีใครเข้าใจอ่ะเหมือนแล้วนึกถึงตอนที่คุณเนี่ยเคยเป็นทั้งคนรักเป็นพาร์ทเนอร์เป็นเพื่อนที่ดีอ่ะเหมือนอยากได้รับการช่วยเหลือซัพพอร์ตนะคะความรู้สึกจากคุณด้วยเนาะบางคนอาจจะอยากหาของกำนันนะคะจากที่ไม่เคยลงทุนอะไรอาจจะอยากหยิบยื่นอะไรเพื่อเป็นสื่อแทนใจในการเข้าหาหรือไม่งั้นใครบางคนนะคะเขาจะรู้สึกว่าเขาสูญเสียของขวัญล้ำค่าในชีวิตไปนะคะเขานะคะอยากให้คุณกลับมามองเขาในแง่ดีอยากจะให้คุณรู้ว่าจริงๆเขาไม่เคยคิดร้ายกับคุณเลยนะคะอยากให้กลับมามองเขาในด้านดีเหมือนที่เคยเป็นมาหรือเขาเนี่ยก็รู้สึกดีกับคุณเสมอเพียงแต่ว่าในการปฏิบัติตรงนั้นน่ะที่เขาทำอ่ะเขาก็ยอมรับนะว่าโอเคมันไม่ได้ไนซ์หรือดีต่อใจคุณแล้วเขาก็อยากจะปรับตัวเหมือนกันจะได้ไม่ได้อีกเรื่องนึงนะแต่บอกว่าขอสักครั้งขอได้ไหมให้เธอกลับมามองฉันในด้านดีเหมือนเดิมอะไรเงี้ยนะคะIf you were me you would do the same เขาบอกว่าถ้าเธอเป็นฉันเธอคงจะทำอย่างเดียวกันทำอะไร
เช่นโอเคตอนนั้นเขาจะมีงานยุ่งยุ่งมีภาระที่ต้องรับผิดชอบเขาต้องไปจัดการก็เลยล้อเลยคุณไปหรืออาจเขาจะเคยผิดหวังเรื่องความรักยังไม่พร้อมจะเปิดใจเขาก็แบบว่าขอคุยไปเรื่อยๆหาคนที่แบบว่าใช่ไปเรื่อยๆถ้าเธอเป็นฉันเธอคงจะเป็นเหมือนกันแหละเข้าใจฉันไหมล่ะอีหยังไม่เข้าใจไม่เข้าใจอ่ะเออเนาะเหมือนแบบมันมีการที่เล่นบทแบบว่าก็ฉันเจอมาอย่างเงี้ยเธอเข้าใจฉันหน่อยสิเธออาจถ้าเธอเป็นฉันน่ะเธอก็คงทำอย่างเดียวกันใช่หาพวกหรอโอ้ไม่ไหวเด้อฟังดูดีเนาะแต่มันเป็นคำพูดที่หน้าแบบหยุมหัวมา I know what I have to do now เขาบอกว่าเขารู้แล้วเขาเก็ตแล้วเขากระจ่างแล้วว่าเขาควรจะต้องทำอะไรในตอนนี้ทำไม่ทำอีกเรื่องนะคะ I'm thinking about how I should apologize to you โอเคกำลังคิดอยู่ว่าถ้าเกิดว่าไม่น่ารักกับคุณนะคะจะเข้ามาขอโทษขอโอกาสคุณยังไงดีเนาะ I don't want you to go เขาบอกว่าไม่เคยต้องการให้เธอไปเลยนะเอ้าก็การในความสัมพันธ์มีการให้และรับไม่เท่าเทียมไอ้เราก็ลงทุนอยู่ฝ่ายเดียวใครมันจะอยู่เนาะไม่อยากให้ไปเดี๋ยวไม่ทำก็ไม่ไหวเด้อเนาะ There is a lot of about me I don't share what I feel think I've done I hold it all in secret นะคะเพราะมีอะไรในใจมีหลายๆอย่างที่เขายังไม่ได้เล่าให้คุณฟังเลยนะคะหรือไม่ได้แชร์ให้คุณได้รับรู้นะคะบางทีเขาก็มันอึดอัดเหมือนกันนะอยากจะพูดอยากจะแสดงออกนะคะสิ่งที่แบบว่าอยู่ในใจนะคะเตรียมคำพูดแล้วแหละแต่ก็ไม่กล้าพูดอารมณ์แบบพิมพ์แล้วลบพิมพ์แล้วลบหรือเขียนแล้วลบเขียนแล้วลบแต่ก็ไม่กล้าพูดหรือตั้งใจจะพูดแต่ก็เดี๋ยวไว้ก่อนไว้ก่อนบางคนไม่รู้ในนี้เคยให้ของขวัญเป็นปากกาให้กันบางไม่แน่ใจนะของขวัญที่เป็นเครื่องเขียนไม่ทราบนะคะถ้าเกิดว่ามันมีการที่ใครบางคนเป็นคนทำงานถ้าเคยมีนะ in case เหมือนเขาอะค่ะยังเก็บของที่คุณให้ติดตัวอยู่นะLast night I dream of you เขาบอกว่าเมื่อคืนเขาฝันถึงคุณนี่แหละฝันมาเริ่มเลยที่ฝันจบที่ฝันแล้วคุณน่ะคิดถึงเขาจนเก็บไปฝันเหมือนกันหรือเปล่าเนี่ยค่ะแต่ที่แน่เขาก็กลัวนะว่าเรื่องของเราอ่ะคุณน่ะเขาอ่ะมันจะเป็นแค่ฝันที่มันไม่อาจจะเป็นจริงได้เนี่ยไม่ใช่ว่าไม่กลัวก็กลัวอยู่ถ้ากลัวก็ทำสิคะทำอะไรให้มันดีๆหน่อยไม่ได้ปล่อยให้ใครคนหนึ่งเหนื่อยคนเดียวในความสัมพันธ์เนาะใครมันจะไปรอถูกไหม